Overbill Love Dead Summer นะครับซีรีส์ที่ผมดูจบไปสักพักหนึ่งแล้วแล้ววันนี้เราจะมาคุยเล่นเรื่องนี้กันครับแล้วเราจะถอดบทเรียนแล้วก็เล่าว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงถ้าคุณอยากรู้ดูคลิปนี้ต่อไปจนจบเลยนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับทิ้งความทรงจำไว้ให้กับผมเป็นอย่างดีเลยนะครับด้วยความลงตัวแล้วก็เคมีระหว่างกุ๊กยองซูแล้วก็ชเวอุงแล้วครับหรือว่านักแสดงคิมดามีและชเวยูจินนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ลงตัวที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้ของผมเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของซีรีส์เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะครับทำให้เราเนี่ยหวนนึกถึงสมัยที่เรายังเรียนมัธยมปลายกันอยู่นะครับมันมีความสดใสร่าเริงสมัยที่เราได้เรียนมัธยมปลายนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องจากเว็บตูนซึ่งเดินเรื่องโดยชเวอุงนะครับที่เล่นโดยชเวยูจินนั่นเองนะครับชเวอุงเนี่ยเป็นนักเรียนที่ได้ที่โหลของโรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนเนี่ยมีทั้งหมด267คนชเวอุงเนี่ยอยู่ที่267ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชเวอุงก็ไม่ใช่เด็กที่หัวไม่ดีซะทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นเด็กที่หัวดีที่สุดคนหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับโดยนิสัยรักการอ่านของเขานะครับแต่สิ่งที่ทำให้เขาได้ที่โหลในการเรียนก็เพราะว่าเขาไร้ซึ่งความทะเยอทะยานในการเรียนนะครับซึ่งในจุดๆนี้ผมคิดว่ามันส่งผลมาจากปมวัยเด็กของเขาอะนะครับด้วยความที่เกิดมาค่อนข้างสบายอยู่แล้วความฝันสูงสุดของอุงนะครับก็คือการโตขึ้นและใช้ชีวิตอยู่เฉยๆไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้เนี่ยว่าจะดิ้นรนไปทำไมและดูเหมือนความฝันของเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกุ๊กยองซูนะครับที่เล่นโดยคิมดามีนั่นเองกุ๊กยองซูเนี่ยเป็นนักเรียนที่ได้อันดับหนึ่งเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเนี่ยทุกวินาทีอย่าง productive นะครับกุ๊กยองซูเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความตั้งใจเรียนขั้นสุดแถมยังไม่แชร์ความรู้ให้กับใครอีกด้วยนะครับจนสถานีโทรทัศน์เนี่ยติดต่อมาเพื่อจะทำรายการสารคดีถ้าเกิดว่าเอาเด็กนักเรียนที่เก่งที่สุดเนี่ยมานั่งคู่กับเด็กนักเรียนที่ได้ที่โลของโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เกิดเรื่องราวของฤดูร้อนเรื่องนี้ขึ้นนะครับปรากฏว่าผลตอบรับของสารคดีเนี่ยออกมาดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรายการที่มีความแตกต่างของ2บุคคลแต่ก็ยังมีความเหมือนเช่นเดียวกันก็คือเคมีที่เข้ากันแล้วก็วัยที่กำลังสดใสแกล้งกันไปแกล้งกันมามันก็เลยดูน่ารักแล้วก็สนุกนะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็แอบอยากเห็นรายการนี้เกิดขึ้นมาจริงๆเหมือนกันแฮะพอถ่ายรายการด้วยกันจนจบนะครับด้วยความที่สองคนเนี่ยมีเคมีที่เข้ากันสุดๆแน่นอนว่ามันย่อมมีความผูกพันและก็สปาร์กจอยกันใช่ไหมล่ะครับจนทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้กิ๊กกักและคบกันเป็นแฟนขึ้นมาจริงๆนะครับระหว่างที่คบกันนั้นก็เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะครับเป็นคู่ที่น่ารักที่สุดคู่หนึ่งเลยล่ะแต่มันก็เป็นธรรมดานะครับที่คู่รักทุกคู่เนี่ยมีโอกาสจะเลิกลากันได้คู่ของอุงแล้วก็กุ๊กยองซูก็เช่นเดียวกันนะครับทั้งคู่ก็ได้เลิกลากันไปจริงๆทั้งๆที่ยังรักกันโดยดีโดยที่กุ๊กยองซูเนี่ยได้ทิ้งปริศนาไว้ให้กับอุงนะครับถึงสาเหตุว่าทำไมต้องเลิกกันแต่แล้วนะครับผ่านไป5ปีก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยทั้งอุงแล้วก็ยองซูเนี่ยได้เดินไปในเส้นทางที่ตัวเองควรจะเป็นแล้วก็ควรจะเดินตั้งแต่แรกนะครับแต่แล้วทั้งสองเนี่ยก็มีโอกาสวนกลับมาเจอกันอีกครั้งยองซูได้ทำงานในบริษัทรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งรุ่นพี่คนนี้ลงทุนชวนยองซูเนี่ยไปทำงานด้วยตัวเองเลยนะครับในอีกมุมนึงนะครับอุงเองก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเหนือความคาดหมายจากชีวิตวัยเด็กนะครับคือเขาประสบความสำเร็จในอาชีพศิลปินนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่รุ่งโรจน์มากๆเลยของอุงนะครับเหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้กลับมาพบกันก็คือกุ๊กยองซูเองเนี่ยต้องขอให้อุงมาร่วมงานในการโปรโมทห้างสรรพสินค้านะครับที่กำลังจะเปิดตัวนะครับด้วยหลังจากที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนบอกเลิกอุงไปเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยเหมือนต้องกลืนน้ำลายหรือว่าต้องเสียลดศักดิ์ศรีตัวเองเนี่ยไปขอร้องให้อุงเนี่ยกลับมาช่วยในการทำงานนะครับทีนี้ก็เข้าทางอุงนะครับก็คือต้องการที่จะแก้แค้นต้องการที่จะทำให้เจ็บช้ำน้ำใจนะครับจากการที่ทิ้งกันไปโดยที่ไม่บอกสาเหตุนะครับเรื่องสนุกมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับกระแสของสารคดีวัยเด็กที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยได้ถ่ายร่วมกันนะครับมันก็กลับมาบูมอีกครั้งนะครับจนสถานีโทรทัศน์เนี่ยก็มีแผนที่จะปัดฝุ่นมาทำสารคดีเรื่องนี้ใหม่นะครับก็คือจะเป็นสารคดีภาคต่อของภาคแรกนะครับว่าตอนวัยเด็กเป็นยังไงและตอนโตเป็นยังไงมันดูเป็นคอนเซปต์รายการที่โคตรน่าสนใจเลยล่ะครับซึ่งได้คิมจีอุงนะครับเพื่อนสนิทของชเวอุงในสมัยเรียนมาเป็นโปรดิวเซอร์หลักด้วยโรคกลมมากๆเลยนะครับตบปีตบ
내 인생도 망쳤지 엉망으로ซึ่งนี่คือรีวิวของเรานะครับหลังจากดูจบเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับหลังจากช่วงนี้ก็จะมีการสปอยแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็แวะไปดูก่อนก็ได้หรือว่าใครที่ชอบรู้ตอนจบเลยก็ฟังต่อไปนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเล่าตอนจบด้วยการเริ่มต้นของชีวิตคู่การแต่งงานของอุงและกุกยองซูนะครับในความเป็นจริงทั้งคู่เนี่ยคงเจออะไรด้วยกันอีกเยอะหลังชีวิตแต่งงานเลยนะครับซึ่งตอนจบเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีแผนในการเอาสารคดีเรื่องนี้นะครับมาถ่ายต่อหลังจากทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันไปอีกจริงๆผมก็อยากดูต่อนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าชีวิตหลังแต่งงานของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงย้อนกลับมาที่ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ได้ให้อะไรพวกเราเยอะพอสมควรเลยนะครับนอกจากเรื่องวุ่นๆน่ารักน่ารักของวัยรุ่นข้างรักแล้วนะครับก็ยังทิ้งสิ่งต่างๆให้เราเรียนรู้จะอะไรจากเรื่องนี้ด้วยนะครับผมชอบตอนนึงนะครับที่กุกยองซูนะครับพูดประมาณว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงฉันก็รักเขาเพราะว่าฉันรักที่เขาเป็นเขานะครับเป็นประโยคที่ยองซูเนี่ยพูดความรู้สึกกับชเวอุงนะครับหลังจากเห็นอุงเปลี่ยนไปมากทั้งโตขึ้นจนยองซูแปลกใจว่าเฮ้ยคนที่เราเคยรักตอนสมัยว่ายังเด็กเนี่ยโตขึ้นดูเป็นคนที่เก่งและเท่ขนาดนี้ได้ยังไงนะครับพูดตรงๆมาที่ตัวละครของชเวอุงนะครับผมรู้สึกว่าชเวอุงเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจด้วยบทบาทแล้วก็ปมในอดีตนะโดยพื้นฐานของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอุงเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบหรือไม่ฉลาดอย่างที่ผมเกิดไปตอนแรกสุดเลยนะครับด้วยนิสัยรักการอ่านแล้วก็การเอาจริงเอาจังในการวาดภาพเนี่ยเขาก็สามารถเป็นคนที่เก่งที่สุดคนนึงได้แต่ผมคิดว่าเขาคงไม่รู้นะครับว่าจะพยายามทำสิ่งต่างๆไปทำไมผลการเรียนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาทำไปมันก็เลยดูเป็นเหมือนว่าเขาเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตในท้ายที่สุดนะครับก็มีการเฉลยปมของชเวอุงว่าเขากลัวครอบครัวจะผิดหวังในตัวเขาถ้าเขาทำสิ่งต่างๆได้ไม่ดีและก็กลัวจะโดนทิ้งให้โดดเดี่ยวด้วยเป็นสิ่งที่เขากลัวที่สุดเลยนะครับดังนั้นต้องทะเยอทะยานแล้วผิดพลาดสู้อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรดีกว่าไม่ต้องเจ็บในวันที่กุ๊กยองซูทิ้งไปนะครับมันยิ่งขยี้ปมของชเวอุงนี้ด้วยนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าอุงทำไมถึงเจ็บหนักได้ขนาดนั้นนะครับเวลาที่โดนกุกยองซูทิ้งไปนะครับตัดกลับมาที่อีกตัวละครหนึ่งที่เราเมนชั่นไปนะครับก็คือกุกยองซูนะครับวัยรุ่นสุด productive มีระเบียบแบบแผนในการทำงานมากมายมากด้วยความทะเยอทะยานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองไปหาเขาในตอนแรกนะครับแต่เบื้องหลังของความทะเยอทะยานนี้นะครับเต็มไปด้วยความกดดันและก็ความรับผิดชอบที่เธอต้องแบกรับไว้คนเดียวและเป็นที่มาของความสำเร็จของเธอคนที่ดูเหมือนจะทะเยอทะยานใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยอย่างยองซูเนี่ยกลับมีความฝันที่ไม่ได้ใหญ่โตเธอต้องการเป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาในบริษัทเฉกเช่นคนทั่วไปเท่านั้นนะครับแต่ในอีกมุมนึงนะครับในความคิดของกุ๊กยองซูเองเนี่ยเขาคิดว่าเนี่ยเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะชีวิตเธอเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนความยากลำบากมาโดยตลอดผมว่าตัวละครและบทบาทของยองซูเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับคนหลายๆคนในสังคมได้เลยนะครับอย่างในประเทศเกาหลีเนี่ยก็มีความขึ้นชื่อเรื่องความเหลื่อมล้ำและก็สะท้อนเชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยอีกเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีความเหลื่อมล้ำที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันและก็มีคนที่ยากลำบากแบบกุ๊กยองซูอยู่มากเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะดูแลคนรอบๆตัวให้ได้อีกด้วยในด้านของความรักของนิสัยของกุ๊กยองซูจริงๆเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะครับที่เธอต้องร้ายเพราะว่ามันเป็นกระบวนการการป้องกันตัวเองของเธอเท่านั้นนะครับที่กลัวที่จะอยู่ไม่รอดในสังคมนั่นเองแต่พอได้อยู่กับพื้นที่ที่ทำให้เธอสบายใจอย่างชเวอุงมันก็ดูน่ารักสดใสเหมือนว่าเขาเปิดแล้วก็เราจะได้เห็นความไร้เดียงสาในตัวเองสูงมากถ้าเกิดว่าเวลาที่กุ๊กยองซูเนี่ยอยู่กับชเวอุงนะครับอีกตัวละครหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคิมจีอุงนะครับคิมจีอุงนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่เป็นเพื่อนของชเวอุงนะครับก็คือชื่ออุงอุงเหมือนกันนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่โดดเดี่ยวแล้วก็น่าสงสารที่สุดคนนึงเหมือนกันนะครับแต่ก็โชคดีที่ได้เพื่อนเป็นชเวอุงนะครับก็สามารถเติบโตมาได้อย่างดีผ่านการมีครอบครัวอีกครอบครัวนึงซึ่งเป็นครอบครัวของเพื่อนสนิทอย่างชเวอุงนั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นของทั้ง2คนเนี่ยมีความแตกต่างแต่ก็มีความเหมือนกันก็คือมีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวเหมือนกันแต่ความต่างก็คือเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวคนละแบบกับชเวอุงนั่นเองนะครับคิมจีอุงนะครับโตขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์ที่มากความสามารถในรายการโทรทัศน์ซึ่งอยู่ในทุกช่วงเวลาของชเวอุงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กมากๆเลยนะครับ
ทั้งนี้นะครับทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอย่างไรก็ดีนะครับคิมจีอุงไม่เคยคิดจะก้าวข้ามเส้นความรู้สึกระหว่างความสัมพันธ์ของเพื่อนตัวเองเอาไว้เลยนะครับตัวละครอื่นๆที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็คือในซีรีส์นี้เรื่องนี้มีตัวละครที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับทั้งน้องที่ทำงานของชเวอุงเป็นตัวเสริมที่เสริมเข้ามาเนี่ยค่อนข้างน่ารักเหมือนกันอีกตัวละครหนึ่งก็คือ NJ นะครับนักแสดงสาวที่ประสบความสำเร็จที่จะมากิ๊กกักกับชเวอุงนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้น่ารักขึ้นนะครับก็คือครอบครัวของชเวอุงผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยโดยเฉพาะคุณแม่ลียอนอกนะครับก็น่ารักมากๆเลยก่อนหน้านี้ผมดูซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เขาเล่นเนี่ยซึ่งบทบาทเนี่ยขัดกับเรื่องนี้มากๆเลยจนทำให้แบบมันเขาเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากๆเลยนะครับ yeah. อีกส่วนหนึ่งของคลิปนี้นะครับก็คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับมีมากมายหลายประการเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมดูเหมือนจะชอบที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวขององกับกุกยองซูนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งคู่เนี่ยต่างมีเรื่องราวของความเจ็บปวดของตัวเองคงบอกไม่ได้นะครับว่าอะไรที่มันหนักหรือว่าใครที่มีผลกระทบหนักหรือเปล่าเนี่ยมากกว่ากันแล้วก็คงบอกไม่ได้นะครับว่าที่ทั้งคู่เลิกลากันไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีของทั้งคู่หรือว่าเป็นเรื่องราวที่การตัดสินใจพลาดของทั้งคู่เพราะว่าการที่ทั้งคู่เนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ก็ผมคิดว่าก็เป็นผลจากการที่ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจเลิกรากันด้วยนะครับแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าทั้งคู่เนี่ยไม่ตัดสินใจเลิกกันในตอนนั้นอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าตอนนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่หลังจากกลับมาคบกันนะครับทั้งคู่ก็น่าจะมีบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันไปในตอนแรกที่เลิกรากันนะครับเกิดจากความคิดของกุ๊กยองซูเองที่ไม่ได้ต้องการให้อุงเนี่ยมาลำบากด้วยนะครับเพราะหลายอย่างที่กุ๊กยองซูเจอในวันนั้นนะครับก็หนักเกินกว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยจะรับได้จริงๆนะครับการปฏิเสธไม่ไปเรียนต่อทั้งๆที่มีโอกาสขององค์เนี่ยทำให้กุกยองซูเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเธอเองแน่ๆนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกุกยองซูเลยนะครับที่องค์ไม่ได้ไปเรียนต่อเพราะว่าถึงแม้กุกยองซูเนี่ยเลิกลากับองค์ไปแล้วก็มารู้ทีหลังอยู่ดีว่าองค์ก็ไม่ได้ไปเรียนต่อเหมือนกันพอมารู้กุ๊กยองซูเนี่ยก็แปลกใจมากๆเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับบทเรียนของทั้งคู่คงเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการสื่อสารนั่นเองหากจะอยู่ด้วยกันเนี่ยผมคิดว่ามันย่อมมีช่วงเวลาของความสุขอย่างยองซูและอุงมีให้แก่กันนะครับแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องมีช่วงเวลาแห่งความทุกข์บ้างอยู่แล้วนะครับและเวลาแห่งความทุกข์นี้แหละครับที่คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์นั้นออกไปได้เพียงแค่เราเปิดใจกล้าที่จะสื่อสารต่อกันอย่างจริงใจและก็ใจเย็นนะครับซีรีส์เรื่องนี้จึงเป็นจุดจบในการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นในสถานะใหม่ๆและฉากจบที่ทั้งคู่เนี่ยได้กลับมาเจอกันหลังจากอุงไปเรียนต่อเป็นฉากที่ถ้าเกิดเราใส่ความรู้สึกไปเยอะๆนะครับเราจะเข้าใจเลยว่าการรอใครสักคนนึงด้วยความคิดถึงมากๆเนี่ยและการได้กลับมาเจอเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นความฝันเลยล่ะครับและนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวที่แสนอบอุ่นของซีรีส์เรื่องนี้คุณเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกับเราไว้แชร์บทเรียนของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับ